กับอะไรจดหมายใช่ไหมใช่ค่ะจดหมายลาป่วยจดหมายจดหมายถ้านักเรียนระดับชั้นป.3เนี่ยเราจะเรียนจดหมายอยู่2แบบคือจดหมายลาครูจดหมายลาครูจะมีทั้งลาป่วยแล้วก็ลากิจซึ่งรูปแบบการเขียนจดหมายเนี่ยการเขียนจดหมายเป็นการติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็นทางการนะคะมันจะเป็นทางการกว่าการพูดปากเปล่าเพราะฉะนั้นในการเขียนจดหมายก็จะต้องเขียนใช้ภาษาที่เป็นทางการมีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามหน้าที่เท่าไหร่หรอครับหน้าที่1ค่ะหน้าที่1หน้าที่1จะอยู่หน้าถัดไปจากหน้า117วันก่อนเราติวจนถึงหน้า117แล้วเปิดไปหน้าต่อไปก็จะขึ้นหน้าที่1ในเรื่องของข้อสอบอัตนัยอัตนัยก็คือจะเป็นการเขียนอาจจะมีข้อสอบเขียนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะมีข้อสอบเลือกกาอย่างเดียวนะจะมีทั้งข้อเขียนด้วยเธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะในแบบฝึกในเอกสารของเธอส่วนมากมันจะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายจะมีทั้งจดหมายลาป่วยแล้วก็จดหมายลากิจซึ่งในการเขียนจดหมายต้องเขียนให้มันถูกต้องตามรูปแบบที่เขากำหนดอันนี้คือสมมติว่ามันเป็นหน้ากระดาษ1หน้ากระดาษส่วนประกอบของจดหมาย1แผ่นเนี่ยเธอต้องเขียนอะไรบ้างเดี๋ยวนะเส้นขอบตรงนี้คือขอบกระดาษนะนี่เดี๋ยวที่คุณครูติ๊กให้เนี่ยคือขอบกระดาษ1แผ่นกระดาษเนี่ยเวลาเขียนจดหมายเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน3ส่วนตามย่อหน้าเลยส่วนข้างหลังมุมขวาข้างบนนี่เลยตรงนี้มุมขวาบนใช้เขียนอะไรใช้เขียนอะไรคะใช้เขียนที่อยู่ที่เราอยู่ครับถูกต้องตรงนี้คือใช้เขียนที่อยู่ผู้เขียนถ้าเราเป็นคนเขียนจดหมายเราก็ต้องเขียนที่อยู่เราลงไปที่อยู่มีอะไรบ้างก็มีบ้านเลขที่มีตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ตัวเลขล่างสุดคือรหัสไปรษณีย์แต่ละพื้นที่รหัสไปรษณีย์จะต่างกันในการเขียนจดหมายเราต้องรู้ว่าที่อยู่ของเราบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรรหัสไปรษณีย์อะไรอันนี้คือมุมขวาบนนะมุมขวาบนเขียนที่อยู่ต่อไปจากที่อยู่ถัดลงมาอีกจะใช้เขียนอะไรคะเขียนวันที่ครับเขียนวันที่ที่จริงต้องเขียนไว้กึ่งกลางนะเวลาเขียนวันที่คำว่าวันที่ไม่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไม่ต้องเขียนนะคะเขียนแค่ตัวเลขเขียนแค่เดือนแล้วก็เขียนแค่พ.ศ.ลงไปไม่มีคำว่าวันที่ไม่มีคำว่าเดือนคะคะเปิดหน้าไหนหรอคะหน้า1ค่ะต่อจากหน้า117เปิดไปก็จะเป็นข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับจดหมายอยู่ที่หน้า1ในการเขียนวันที่จะเขียนไม่มีคำว่าวันที่ไม่มีคำว่าเดือนไม่มีคำว่าพ.ศ.ให้เขียนตัวเลขเขียนชื่อเดือนแล้วก็เขียนตัวเลขพ.ศ.ลงไปเลยอันนี้คือบรรทัดต่อไปจากที่อยู่องค์ประกอบของจดหมายมีชื่อและที่อยู่ผู้เขียนมุมขวาบนลงมาก็คือเขียนวันที่ต้องกึ่งกลางเนี่ยเห็นไหมกึ่งกลางเลยจากมุมนี้มาตรงนี้แล้วจากมุมด้านหลังมานี่
วันที่ต้องเริ่มเขียนจากกึ่งกลางนี่นะต่อไปพอเป็นวันที่บรรทัดต่อไปให้เขียนคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นจะไม่ชิดกับขอบกระดาษเลยนะเวลาเขียนนะห่างจากขอบกระดาษมาอาจจะห่างมา1นิ้ว1นิ้วไม้บรรทัดนะลูกไม่ใช่1นิ้วมือแล้วนะคำขึ้นต้นถ้าเป็นการเขียนจดหมายเขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะเขียนเรียนค่ะคำว่าเรียนค่ะเรียนคุณครูจำชั้นทางคุณครูได้ไหมคะตัวสีชมพูคุณทางครูได้ไหมคะที่เคารพอ่ะเดี๋ยวฟังใหม่เมื่อกี้เพื่อนถามว่าอะไรนะลูกวงกลมตามครูได้ไหมคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่หนูเลยจุดที่หนึ่งองค์ประกอบของจดหมายคือที่อยู่ผู้เขียนจุดที่สองคือวันที่เขียนจดหมายจุดที่สามคือคำขึ้นต้นขึ้นต้นเราจะใช้คำว่าเรียนเรียนก็คือเราเขียนจดหมายถึงใครล่ะเธออยู่ป3เรียนใครคะครูเป็นประจำชั้นป3เรียนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคารพหลังจากนั้นพอเขียนคำว่าเรียนแล้วใช่ไหมก็มาเขียนเนื้อความตรงนี้คือเนื้อความคือเนื้อหาที่เราจะเขียนว่าทำไมเราถึงเขียนจดหมายลาป่วยวิธีการเขียนต้องย่อหน้าเข้ามาก่อนเธอดูคำว่าเรียนนะคำว่าเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เวลาเขียนเนื้อความให้ย่อหน้าเข้ามา1นิ้วให้เขียนให้ตรงกับคำว่าคุณครูดูนะเนื่องเนี่ยเนื่องด้วยกระผมถ้าเป็นผู้ชายใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรคะครับกระผมถ้าเป็นผู้หญิงล่ะใช้คำว่าอะไรดิฉันดิฉันอันนี้เขาเรียกว่าสรรพนามสรรพนามแทนตัวบุคคลที่เขียนจดหมายสรรพนามกระผมดิฉันเธอสังเกตดีๆนะคำว่าเนื่องจะต้องตรงกับคำว่าคุณครูนะคือย่อหน้าเข้ามานะรูปแบบการเขียนจดหมายต้องวางให้ตรงต้องวางตามหลักของเขาเลยเนื่องด้วยกระผมเป็นอะไรล่ะป่วยก็บอกว่าป่วยการตัวร้อนปวดศีรษะทำให้ไม่สบายเธอดูพอเขียนเนื้อหาบรรทัดที่2เธอต้องมาเขียนให้ตรงกับคำขึ้นต้นคือมาเขียนให้ตรงกับคำว่าอะไรเรียนครับคำว่าเรียนมีบรรทัดเดียวเท่านั้นที่ต้องย่อหน้าเข้าไปให้ตรงกับคำว่าคุณครูดูนะพอเป็นเนื้อหาบรรทัดที่2ให้ตรงกับคำว่าเรียนให้ตรงกับคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นคือคำว่าเรียนเนื่องด้วยปวดศีรษะทำให้สามารถมาเรียนได้จึงขอหยุดเรียนเป็นเวลา1วันส่วนจะเขียนหยุดเรียนกี่วันเธอก็ต้องประเมินสถานการณ์เองว่าเธอป่วยหนักไหมป่วยหนักไหมนะอันนี้เขาลา1วันเขาก็เขียนวันที่ที่เขาลาในวันที่2มกราคมเมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปกติทีนี้ก็จะมีย่อหน้าสุดท้ายของข้อความอันนี้เป็นย่อที่2ดูนะย่อที่1คือตรงคำว่าอะไรคะป่วยไอ้ฉาย่อที่2คือตรงคำว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบให้ตรงกันนะตรงกันคำว่าด้วยตรงกับคำว่าจึงส่วนข้อความบรรทัดอื่นๆให้ตรงกับคำว่าเรียนอันนี้คือรูปแบบการเขียนจดหมายนะถ้าเธอเขียนไม่ตรงถือว่าเขียนผิดในรูปแบบของการที่เขาวางรูปแบบจดหมายอันนี้พอเขียนข้อความเสร็จแล้วต้องเขียนคำลงท้ายเธอสังเกตนะคำลงท้ายจดหมายเธอดูจดหมายเธอประกอบไปด้วยนะคำลงท้ายจดหมายลาป่วยต้องลงท้ายด้วยคำว่าอะไรคะด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงทีนี้เธอสังเกต
คำลงท้ายต้องตรงกับวันที่นี่นะเห็นไหมห้ามเกินออกมาเด็ดขาดต้องตรงกันเลยเห็นแถบสีฟ้าๆของคุณครูที่ขีดกั้นไว้ไหมเห็นครับด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่อใครด้านล่างลงชื่อใครบิดาลงชื่อนักเรียนไม่ใช่ลงชื่อบิดาลงชื่อผู้เขียนนักใครเป็นคนเขียนจดหมายเธอเป็นคนลาป่วยใช่ไหมก็เป็นชื่อของเธอไม่ใช่จะเป็นชื่อของผู้ปกครองนะผู้ปกครองเธอไม่ได้ลาป่วยใช่อันนี้ต้องเป็นชื่อใครชื่อละชื่อนักเรียนเองชื่อคนที่ป่วยที่นี้ลงชื่อผู้ปกครองลงตรงไหนตรงนี้เลยนี่เลยขอรับรองว่าเป็นความจริงอันนี้คำรับรองคำรับรองต้องตรงกับคำว่าอะไรเหมือนเดิมกับคำว่าเรียนเรียนเห็นไหมขอรับรองว่าเป็นความจริงตรงกับคำว่าเรียนทีนี้ถ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงค่อยลงชื่อใครคะไปลงผู้ปกครองผู้ปกครองเธอจะให้แม่เป็นผู้ปกครองก็ลงชื่อแม่ให้พ่อเป็นผู้ปกครองก็ลงชื่อพ่อหรือปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ปกครองเธอก็ลงได้ลงใครก็ได้หนึ่งคนอันนี้คือรูปแบบการเขียนจดหมายเรามาทวนในการเขียนจดหมายมีองค์ประกอบอะไรบ้างหนึ่งคือที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ผู้เขียนเขียนไว้ตรงไหนมุมขวาบนสุดเลยเนี่ยเห็นไหมขวาบนสุดอันจากที่อยู่เป็นวันที่ให้เขียนไว้กึ่งกลางหลังจากนั้นมาเขียนคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นคือเขียนไม่ต้องชิดขอบกระดาษอันนี้คือขอบกระดาษให้ย่อมา1นิ้วแล้วเขียนคำว่าเรียนเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนหลังจากนั้นมาเขียนข้อความข้อความต้องย่อหน้าจากคำว่าเรียนเข้ามาส่วนเรียนให้ย่อหน้าจากขอบกระดาษเข้ามาดูนะข้อความมี2ย่อหน้าย่อหน้าแรกขึ้นต้นด้วยคำว่าเนื่องด้วยย่อหน้าที่2ขึ้นต้นด้วยคำว่าจึงหลังจากนั้นเมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้วให้เขียนคำลงท้ายคำลงท้ายด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงคำลงท้ายต้องเขียนให้ตรงกับวันที่ก็คือเขียนกึ่งกลางของกระดาษหลังจากนั้นก็ลงชื่อผู้เขียนแล้วก็มาเขียนคำรับรองคำรับรองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นซึ่งคำรับรองให้เขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองอันนี้คือองค์ประกอบของจดหมาย1ฉบับต้องมีที่อยู่ผู้เขียนต้องมีวันที่ต้องมีคำขึ้นต้นมีเนื้อความมีคำลงท้ายมีคำรับรองขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะจดหมายไม่อะไรคะไม่สมบูรณ์หรอครับไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างที่1เป็นตัวอย่างที่ผู้ป่วยเป็นผู้ชายตัวอย่างที่2อยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่2นี่ก็เป็นจดหมายลาป่วยเหมือนกันอันนี้ดีฉันดิมันมาทำอะไรที่เราปวดเนี่ยคือขาลับไปดูรายเนี้ยเข้าบอดรายแรกเป็นไฟวิ่งผ่านนะครับดูกันถ่ายไว้โอ้โหยอดเลยถ่ายดูนี่ก่อนมาดูตัวอย่างที่2ก็เหมือนเดิมรูปแบบจดหมายจะเขียนกี่ฉบับเป็น10ฉบับก็ต้องวางรูปแบบตามนี้1ก็คือที่อยู่ผู้เขียน2วันที่3คำขึ้นต้น4เนื้อความ5คำลงท้ายแล้วก็6คำรับรองมีอยู่แค่นี้องค์ประกอบของจดหมายทีนี้มาดูอันนี้ก็เหมือนที่อยู่วันที่เราจะลาวันไหนแล้วก็เขียนวันที่นั้นลงไปคำขึ้นต้นก็เรียนเหมือนเดิมเรียนใครก็คุณครูประจำชั้นเหมือนเดิมเนื่องด้วยทีนี้เนื่องด้วยอะไรคะอันนี้ผู้ป่วยน่าจะเป็นใครเป็นผู้
เป็นหญิงผู้หญิงต้องขึ้นต้นด้วยอ่ะต้องใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าดิฉันดิฉันอ่ะคุณครูจะไปให้ไวเลยนะอ่ะหน้า2ผ่านไปต่อไปมาดูหน้า3เพราะมันเหมือนเดิมรูปแบบจดหมายเหมือนเดิมอ่ะต่อไปมาดูหน้า3หน้าไม่ใช่จดหมายลาป่วยแล้วแต่เป็นจดหมายลากิจคืออะไรก็คือธุระนั่นแหละกิจธุระเธอไม่ใช่ป่วยเธออาจจะลาไปทำกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลาป่วยไม่ใช่เปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ว่าต่างกันตรงเนื้อความเธอไม่ได้ป่วยเธอก็บอกเธอก็เขียนตามนั้นว่าเธอลากิจไปทำอะไรทีนี้มาดูตัวอย่างเนี่ยเหมือนเดิมนะรูปแบบการเขียนจดหมายเหมือนเดิมจะลากิจลาป่วยก็เหมือนเดิมมุมขวาบนต้องเป็นอะไรชื่อที่อยู่ผู้เขียนมีวันที่เขียนมีคำขึ้นต้นคือเรียนเหมือนเดิมส่วนข้อความขึ้นต้นเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือตรงนี้เลยไปหาสิ่งที่แตกต่างจากลาป่วยได้ขออนุญาตครับขออนุญาตเพื่อขออนุญาตถูกต้องย่อหน้าของเนื้อความถ้าเป็นลาป่วยถ้าเป็นลาป่วยจะลงท่าจะย่อความตรงนี้จะบอกว่ายังไงคะดึงเรียนมาเพื่อสภาพแต่ถ้าเป็นลากิจขออนุญาตถูกต้องเพราะเธอได้ป่วยเธอต้องขออนุญาตลาเขาจึงลงท้ายคำนี้ว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตอันนี้ต่างกันนะลาป่วยเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบลากิจให้เขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตทีนี้อะไรที่ต่างกันอีกมีไหมไม่มีคำลงท้ายก็เขียนเหมือนเดิมด้วยความเคารพอย่างสูงชื่อผู้เขียนก็เขียนไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีคำรับรองของผู้ปกครองเหมือนเดิมต่างกันแค่ย่อหน้าของข้อความจึงเรียนมาเพื่อทราบก็เปลี่ยนเป็นจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตแค่นี้ไม่ยากเปิดหน้าต่อไปเปิดได้ไหมคะแต่คนที่ยื่นหน้าคือไอซ์อยู่กับหน้าต่อไปหน้าซีโอ้หน้าสีเลยนะโอ้ายกไปเยอะยังแกเป็นนะนั่นนะน็อกเลยไออุ่นไออุ่นนี่ลาอะไรสีไม่อ่านนะนี่ถึงได้บอกว่าอยู่ลากิจครับลาทีนี้ถ้าเธอลามากกว่า1วันเธอดูนะวันที่เราจะเขียนยังไงถ้าลามากกว่า1วันเห็นมั้ยพี่เอบอกขับรถเจ้านี่เขาลากี่วัน2 วันนะคะ 2 วันเขียนคำว่าวันที่เดือดเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่8ตั้งแต่วันที่8ใช่ไหมตั้งแต่วันที่8ถึงวันเราก็นับวันที่8แล้วก็วันที่9เพราะฉะนั้น2วันก็8ถึง9ก็เขียนเดือนเขียนพ.ศ.เมื่อดิฉันกลับมาแล้วจะมาโรงเรียนตามปกติคำลงท้ายการเขียนจดหมายลากิจก็เหมือนเดิมไม่ใช่คำลงท้ายสิข้อความย่อหน้าที่2คือจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตคำลงท้ายก็ด้วยความเคารพอย่างสูงเหมือนเดิมก็มีคำรับรองเหมือนเดิมอันนี้คือง่ายจริงแต่ว่าเวลาเขียนเธอต้องวางรูปแบบให้ถูกว่าที่อยู่วางไว้ตรงไหนของกระดาษวันที่เขียนไว้ตรงไหนคำขึ้นต้นเขียนไว้ตรงไหนย่อหน้าข้อความเขียนไว้ตรงไหนคำลงท้ายคำรับรองต้องเขียนให้ตรงกับอะไรอันนี้คือสิ่งที่เธอต้องจำแล้วก็ฝึกทำเธอเปิดดูแบบฝึกหน้า9เปิดไปที่หน้า9เดี๋ยวคุณครูจะพาทำหน้า9เราจะทำเรื่องจดหมายไปก่อนนะหน้าอื่นข้ามไปก่อนเรื่องอื่นๆฝึกทำจดหมายก่อนหน้า9อันนี้คือกระดาษเปล่าเวลาเธอสอบเขาจะให้แบบนี้มาเขาสั่งเธอทำอะไรเธอลองอ่านซิว่าเขาสร้างสถานการณ์อะไรมาให้เธอท
ถ้านักเรียนมีอาการปวดท้องไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทุกวันนักเรียนจะต้องเรียนคนไหนราคุณครูอย่างไรเพื่อให้คุณครูทราบว่านักเรียนหายไปให้นักเรียนเขียนจดหมายลาคุณครูลงในกรอบด้านล่างเขาให้มาเสื้อผ้าก็ไม่ให้ไปซักอย่างนั้นนะสามบรรทัดแรกนักเรียนดูอันนี้เขียนอะไรครับเขียนที่อยู่ครับเขียนที่อยู่ค่ะเขียนที่อยู่เธอจำที่อยู่ตัวเองได้ไหมได้ครับค่ะลองลงมือเขียนซิห้องพักที่10หมู่3ครับตำบลราชสถิตฟังนะคะใครจำไม่ได้หลังจากติววันนี้เสร็จเธอไปเตรียมที่อยู่เธอไว้เพราะเจอกันครั้งต่อไปคุณครูจะให้ทำเพราะมันมีแบบฝึกให้เธอฝึกทำเธอจำวันที่เธอจำที่อยู่เธอไม่ได้สมมุติว่าเธอไปเที่ยวแล้วเธอพัดหลงกับผู้ปกครองแล้วเธอจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านตัวเองเลขที่อะไรอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรเนี่ยป.3แล้วต้องจำที่อยู่ตัวเองด้วยนะจำได้ห้อง8เคยเขียนไปแล้วห้อง8น่าจะจำได้คุณครูเคยพาทำไปแล้วใช่ไหมผมรู้เลยครับแต่ว่าหมู่ผมไม่รู้อะครับหมู่ฟังแล้วลูกบางที่อยู่บางที่อยู่บางที่ก็ไม่มีหมู่ไม่มีตรอกไม่มีซอยต้องเขียนแค่บ้านเลขที่เขียนแค่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ถ้างั้นวันนี้เป็นการบ้านให้เธอไปถามผู้ปกครองว่าที่อยู่เธอเนี่ยที่อยู่อะไรแล้วเขียนไว้แล้วครั้งต่อไปคุณครูจะให้ทำถ้าอย่างนั้นตรงนี้เว้นวรรคผมจำได้ครับบ้านเลขที่อะไรครับคุณนวลขาฮะหนูจำบ้านเลขที่หนูได้ค่ะใครจำได้เขียนเลยใครจำได้เขียนเลยอย่างเช่นของคุณครูทีนี้นักเรียนคะเวลาเขียนจดหมายน่าจะเขียนเป็นตัวเลขไทยทั้งหมดนะวิธีการเขียนจดหมายที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นสมมุติว่าคุณครูบ้านเลขที่98คุณครูก็เขียนเลย98ลูกเอกสารนะลูก98บ้านบ้านอะไรดีบ้านหนองอั้วบ้านหนองอั้วคุณครูก็เขียนไปเวลาเขียนอย่าออกนอกกรอบนะแต่ว่าของคุณครูทำตรงนี้มันไม่พอคุณครูเขียนเลยบ้านหนองอั้วทีนี้ตำบลบ้านอะไรต่อจุดย่อมาจากอะไรคะต่อจุดย่อมาจากตำบลตำบลคุณครูก็เขียนไปแล้วก็อจุดย่อมาจากอำเภอเธอก็เขียนไปวันนี้ให้การบ้านไปหาที่อยู่ตัวเองให้ได้นะต่อไปจังหวัดก็เขียนจอจุดจำได้ครับจังหวัดคุณครูอยู่จังหวัดหนองคายคุณครูก็เขียนหนองคายน้องคายปวดหมายลาปวดเลยมาไหนดิปวดหมายลาไปรษณีย์เธอก็ต้องจำด้วยนะรหัสไปรษณีย์นะรหัสไปรษณีย์ผมจำไม่ได้จำรหัสไปรษณีย์ได้ครับแล้วเขียนไปเลยทุกอย่างหนูต้องถามผู้ปกครองและเตรียมไว้วันสอบจริงเธอจะได้ทำได้ผมจำได้หมดครับบ้านเลขที่คือจังหวัดแล้วก็เลขวิธีการฟังนะลูกวิธีการเขียนที่อยู่ต้องเรียงจากบ้านเลขที่มาชื่อบ้านแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะบางคนคุณครูเห็นเขียนมาเอาจังหวัดขึ้นก่อนแล้วมาเขียนตำบลกับอำเภอทีหลังอย่างนี้ไม่ได้นะจำได้ครับถูกต้องค่ะเก่งมากครับตอนนั้นผมไปเล่นในหมู่บ้านผมส่วนประกอบที่หนึ่งคือฟังนะลูกส่วนประกอบที่หนึ่งคือที่อยู่เราได้ไปแล้วที่อยู่หลังจากที่อยู่เราต้องเขียนอะไรคะหลังจากที่อยู่คุณเขียนอะไรที่เขียนอะไรนะวันที่ครับวันที่ว่าเราเขียนจดหมายวันนี้วันที่เท่าไหร่9วันที่9คุณครูก็เขียนเลยเลข9ไทยเดือนอะไรคะมีนาค่ะ
มีนาคมก็เขียนมีนาเลยนะอย่ามีคำว่าวันที่เด็ดขาดนะเขียนตัวเลขลงไปเลยที่สำคัญหนูอย่าลืมว่าต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่ะพศเท่าไหร่ก็เขียนตัวเลขลงไปได้เลย2 1 5 6ถ้าเขียนลงไปได้เลยนะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะชุดนี้คือเธอต้องเขียนนะคะบางคนนั่งอยู่เฉยๆนะเอกสารหนูอยู่ไหนเนี่ยใครเนี่ยใครไม่เขียนเลยเนี่ยเสื้อม่วงๆเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองต้องทำเนี่ยเขียนตามครูได้เลยป่ะครับที่อยู่อ่ะฟังนะลูกที่อยู่เธอไม่ต้องเขียนตามคุณครูเพราะมันเป็นที่อยู่ของเธอเธอเว้นไว้เขียนเองส่วนวันที่วันนี้วันที่9เดือนมีนาคม2565เธอก็เขียนลงไปเลยมันก็กินด้วยกันใช่หลังจากเขียนวันที่แล้วต่อไปเขียนอะไรคะไอเอโอนเป็นไรมาครูใครตอบคุณครูได้หลังจากเรียนค่ะเรียนเรียนค่ะเรียนคำว่าเรียนนั่นแหละเขาเรียกอะไรคะนี่งอแงนี่ขึ้นก็ไม่อะไรเนี่ยไออุ่นเอาแต่ใจไม่ใช่หนูจะจำแค่คำว่าเรียนเฉยๆนะหนูต้องรู้ว่าคำว่าเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าคำขึ้นต้นอ่ะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนเธอก็เขียนเรียนไปอ่านมาแต่เรียนใครแม่เดือนไออุ่นแม่อ่านอะไรนิดอะไรหน่อยก็หลงไอแม่อ่านได้ไออุ่นคือหนูหัวใจไออุ่นอ่ะชอบเรียนใครคะคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะอันนี้บ้านโทรศัพท์บ้านใครอ่ะลืมปิดไมค์อ่ะไม่เห็นปิดก่อนหรือตอนไม่เรียนด้วยยังไม่ได้ปิดโทรศัพท์เรียนเรียนได้ยินแสงก็เปิดไม่เห็นวิ่งเร็วนะขวดคุณครูจะขวดท้องใช่ไหมคะประจำครับผมถึงเรื่องด้วยแล้วครับผมถึงเรื่องด้วยเรื่องด้วยกับหนูปวดท้องใช่ไหมคะที่สามคำที่เคารพคุณค่ะนะขอเขียนตัวเล็กๆได้ไหมคะได้สิลูกขอบคุณครับพ่อให้กลับบ้านเดี๋ยวนั้นไม่คิดถึงตัวคุณค่ะขาวอยู่อ่ะผมอยู่ตรงฟังนะลูกไม่ต้องเขียนตัวเต็มบรรทัดเขียนแค่ครึ่งบรรทัดพอแล้วไม่ต้องเว้นบรรทัดนะสิ่งที่เขาให้มาเขาให้เป็นเส้นแบบนี้เธอเขียนตามรอยเส้นของเขาเลยเขียนแค่ครึ่งบรรทัดพอคำขึ้นต้นใช้คำว่าเรียนเรียนใครคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคารพหลังจากนั้นย่อหน้าแรกเขาบอกว่าเนื่องค่ะเนื่องด้วยเนื่องด้วยก็ขึ้นต้นด้วยว่าเนื่องด้วยเนื่องด้วยเป็นอะไรเนี่ยสถานการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นอะไรปวดท้องครับค่ะผู้ชายค่ะเธอผู้ชายก็กระผมค่ะเขียนว่ากระผมถ้าเป็นผู้หญิงให้เขียนคำว่าดิฉันดิฉันค่ะหนูเขียนไปเลยใครเป็นผู้หญิงก็เนื่องด้วยดิฉันใครเป็นผู้ชายก็เนื่องด้วยกระผมครูคะพอเขียนคำว่ากระผมเสร็จปุ๊บเขียนคำว่าปวดท้องใช่ไหมครับนี่เธอไปดูที่เนื้อหาข้างบนเลยเขาให้สถานการณ์อะไรเธอมามีอาการปวดท้องใช่ไหมใช่ไหมเรื่องด้วยดิฉันมีอาการอะไรมีอาการปวดท้องขึ้นขอลาป่วยมีอาการปวดท้องเธอก็เขียนไปเลยเธอเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เธอจะเขียนแต่ว่าในสถานการณ์นี้เขาบอกว่าปวดท้องเธอก็ต้องเขียนว่าปวดท้องเนื่องด้วยดิฉันมีอาการเป็นอะไรคะปวดท้องค่ะท้องก็เขียนไปเลยไม่สามารถมาโรงเรียนได้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงขอหยุดเรียนเขาบอกให้เธอหยุดเรียนกี่วันเขาบอกให้เธอหยุดเรียนกี่วันในสถานการณ์ที่เขากำหนด1วันค่ะถูกต้องเธอก็เขียนไปเลยเนื่องด้วยดิฉันมีอาการปวดท้องไม่สามารถใช่หมดเลยนะ
แต่ผมไม่พอครับฟังแล้วลูกผมพอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณครูลบบรรทัดนี้ของคุณครูก่อนวิธีการเขียนคุณครูจะบอกนะเขียนให้พอดีกับเส้นที่เขากำหนดถ้าเขียนไม่พอเอามาเริ่มบรรทัดใหม่เอามาเริ่มบรรทัดใหม่เรื่อยๆอย่าเขียนเกินนะแต่อันนี้คุณครูพิมพ์ให้เธอดูเฉยๆแต่ถ้าเขียนจริงๆเนี่ยอย่าเกินเส้นบรรทัดที่เขากำหนดแล้วต้องเขียนให้ถึงเส้นที่เขากำหนดด้วยไม่ใช่จะเขียนสลับเดี๋ยวถึงเส้นถึงเส้นสลับกันอย่างนี้ไม่ได้นะเธอดูที่ตัวอย่างเขาเส้นหลักสุดทุกๆบรรทัดเขาจะเสมอกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนเนื่องอะไรนะเนื่องด้วยเนื่องด้วยครับผมปวดท้องมากใช่ครับผมดิฉันหรือกับผมแล้วแหละคุณมีอาการปวดท้องอาการปวดท้องไม่สามารถมาเรียนได้เริ่มบรรทัดใหม่ได้เลยพอมาเริ่มบรรทัดใหม่ต้องเขียนตั้งแต่เส้นบรรทัดที่เขากำหนดนะปวดท้องไม่อะไรไม่สามารถมาอะไรคะมาเรียนโรงเรียนได้ก็ไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงทำให้เป็นไงคะจึงขอหยุดเรียนเป็นเวลาหนึ่งวันค่ะหยุดเรียนตัวจึงขอหยุดเวลาหนึ่งวันจึงขอหยุดเรียนเป็นเวลาหนึ่งวันอย่าลืมว่าต้องเขียนเลขไทยนะลูกหนึ่งวันในวันที่ในวันที่เท่าไหร่ในวันที่วันที่เท่าไหร่คะวันนี้เราเขียนวันที่เท่าไหร่9คม9คม2 2 6 5 5 5ทีนี้บรรทัดไม่พอแต่ถ้าเป็นเธอเขียนเธอน่าจะเขียนพอนะสมมติว่าเราขีดบรรทัดหนึ่งแล้วกันคุณครูจะเขียนซ้อนไว้ตรงนี้นะผมเขียนหนึ่งขีดต่อหนึ่งคำก็รู้ต่อหนึ่งตัวเมื่อเทไปกินข้าวแล้วเพื่อนเด็กอ่ะปล่อยเลยหายดีแล้วกลับมาตามปกติปล่อยอ่ะโรงเรียนตามปกติพี่นัทคุณครูซ้อนกันเพราะว่าบรรทัดคุณครูไม่พอเพราะบรรทัดนี้เขาเอาไว้เขียนย่อหน้าต่อไปย่อหน้าต่อไปผมก็ไม่พออะครับหนูก็เขียนเหมือนคุณครูก็ได้ขีดเส้นเล็กๆให้รู้ว่าเราเพิ่มบรรทัดเข้ามาขีดเส้นเล็กๆเพิ่มบรรทัดใช่ข้างล่างผมขีดข้างล่างดีกว่านะแต่ถ้าฟังนะลูกแต่ถ้าเป็นกระดาษที่เราใช้เขียนเองเรามีบรรทัดเขียนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราตามฟอร์มนี้บรรทัดของให้มาน้อยเกินไปต่อไปย่อหน้าต่อไปให้ตรงกับคำว่าเนื่องด้วยต้องเขียนคำว่าอะไรคะให้ตรงกับคำว่าเนื่องด้วยเธอต้องเขียนคำว่าอะไรเนี่ยย่อหน้านี้ให้ตรงกันเนี่ยจึงเรียนมาเพื่อทราบถูกต้องค่ะถ้าเป็นลาป่วยต้องเขียนคำว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบลบที่ครูเรียนมาครูครับคุณเพื่อคะบรรทัดผมก็ไม่พอเหมือนครูครับไม่พอก็ทำเหมือนคุณครูเลยค่ะเขียนแทรกเข้าไปเล็กๆจึงเรียนมาเพื่อทราบให้ตรงกับคำว่าเนื่องนะแต่ที่นี้ตรงปวดท้องว่าจึงทำให้ไม่ไงสามารถไม่ใช่เหรอฟังนะลูกแล้วแต่เธอจะเขียนยังไงในเนื้อความเขียนให้คุณครูอ่านแล้วรู้ว่าทำไมเธอถึงลาป่วยเธอไม่ต้องมายึดข้อความที่คุณครูเขียนก็ได้เธอเขียนเป็นคำพูดของเธอแต่ต้องเป็นภาษาที่มันสุภาพเธอจะบอกว่าเนื่องจากเธอปวดท
ท้องอาเจียนท้องเสียหรือว่าอะไรก็ได้จึงไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงขอหยุดเรียนเป็นเวลากี่วันก็แล้วแต่ข้อความที่กำหนดคุณอ่ะอันนี้ข้อความตรงนี้มันไม่ฟิกตายตัวนะลูกมันขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะเขียนข้อความจะเขียนอะไรลงไปจะเขียนเล่าอาการป่วยเธอยังไงลงไปแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันคือคำว่าเรียนคือคำว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบคือวันที่ต่อไปย่อหน้าต่อไปให้ตรงกับวันที่คือคำอะไรคะคำลงท้ายคำลงท้ายก็ต้องเหมือนกันต้องลงท้ายว่าอะไรต้องเนี่ยบรรทัดเนี้ยลงท้ายว่าอะไรคะใครจำได้ลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะอย่าลืมว่าคำลงท้ายต้องตรงกับอะไรนะต้องตรงกับต้องเขียนตรงกับอะไรคะนั้นต้องเขียนตรงกับนี่เลยวันที่จะเห็นไหมว่าเนี่ยวันที่เธอเริ่มเลข9เนี่ยตรงกันเลยเนี่ยต้องเขียนตรงกับวันที่นะเลข9มีนาคม2565เนี่ยคือตรงกับช่องด้วยความเคารพอย่างสูงคำลงท้ายต้องลงท้ายเหมือนกันว่าด้วยความเคารพอย่างสูงปวดมือแล้วไม่กินย่าต่อไปเมื่อคำลงท้ายเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปลงชื่อใครคะลงชื่อใครชื่อนักเรียนชื่อผู้เขียนค่ะชื่อผู้เขียนสมมติว่าคุณครูเขียนครูก็ลงชื่อคุณครูเลยเธอก็ลงชื่อเธอนะเธอไม่ต้องมาลอกชื่อคุณครูนะคุณครูคะแต่ชื่อของผมมันยาวมากเลยอ่ะก็เขียนให้มันได้ชื่อยาวก็พยายามเขียนให้ได้ใครชื่อแมวก็เขียนเด็กหญิงแมวเด็กหญิงแมวใครชื่อค่ะหมีก็เขียนเด็กหญิงหมีเด็กหญิงหมีอันนี้คุณครูก็เขียนชื่อคุณครูพร้อมนามสกุลเธอก็เขียนชื่อเธอนะแล้วผู้ปกครองผู้ปกครองคำรับรองจะอยู่ข้างล่างสุดให้ตรงกับคำขึ้นต้นคือคำว่าเรียนต่อไปชุดสุดท้ายมองผมที่มันเหลือๆเลยอ่ะของครูชื่ออะไรคำรับรองก็ต้องเขียนเหมือนกันคือบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรคะใครจำได้เขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงขอรับรองว่าเป็นความจริงค่ะใช่แล้วค่ะขอรับรองว่าเป็นความจริงแล้วก็เขียนชื่อผู้ปกครองค่ะเราเป็นคนเขียนเองไหมไม่ตรงนี้เราไม่สามารถเขียนได้ให้ผู้ปกครองเป็นคนเขียนเขียนนะครับให้ผู้ปกครองคนเขียนนะคุณครูสมมติว่าผู้ปกครองคุณครูครับขอคุณครูลดเส้นสีแดงๆที่คุณครูเขียนนะครับคุณมองอะไรนะลดจึงยังไงพี่ครูเขียนหน่อยครับเส้นสีแดงๆเธอจะไปเขียนทำไมเธอไม่ต้องเขียนอันนี้คุณครูขีดให้เธอรู้ว่าแต่ละย่อหน้ามันต้องเขียนตรงกันยังไงเขาหมายถึงว่าให้คุณครูเขาลบเส้นสีแดงที่คุณขีดก่อนครับเพราะเขามองเพราะว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นครับฟ้องดังๆใครไม่ว่าเพื่อนตาบอกมีคำถามไหมใช่ใช่คุยนั่นนี่ไม่ใช่แล้วผมกระโดดขวางตามระดับได้ไหนครับตามกระโดดขวางตัว
언제 불만이 늘어가는지 언제 화가 마음에 라 ก่อนเธอก็เขียนชื่อผู้ปกครองไปได้เลยแต่ผมเขียนไม่รู้จะเขียนยังไงไงอ่ะเธอไม่รู้จักชื่อผู้ปกครองเธอหรอผมรู้จักครับแต่ว่าผมไม่รู้จะเขียนยังไงไงครับก็เขียนเป็นค่ะฮะผู้ค่ะให้ผู้ปกครองเซ็นลายเซ็นประมาณนี้ค่ะอ่ะเธอก็ให้ผู้ปกครองเซ็นก็ได้เดี๋ยวหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นตรงบรรทัดนี้แต่ว่าบรรทัดข้างล่างเธอสามารถเขียนได้นะคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเขียนได้เลยแล้วผมเขียนได้ไหมครับว่านายสมบัติกินการอ่ะเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยโอ้หนูเขียนชื่อผู้ปกครองแล้วเขียนเสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าพูดถึงการเขียนจดหมายจริงๆก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนเซ็นแต่นี้เราเขียนก็สามารถเขียนได้เพราะมันเป็นแบบฟอร์มสมมติว่าแม่ของครูชื่อนางสมหวังก็เขียนนางสมหวังลงไปตอนสอบก็มีอันนี้เป็นชื่อผู้ปกครองของคุณครูสมมุตินะนางสมหวังสุขใจโอ้โหสมมุติทำไมนามสกุลไม่เหมือนกันน่ะสุขใจนามสกุลไม่เหมือนกันก็ได้ทีนี้เรามาทวนอันนี้คือรูปแบบการเขียนจดหมายอะไรคะลาป่วยแบบแรกแบบแรกคืออะไรจุดแรกที่เราต้องเขียนคือที่อยู่ผู้เขียนวันจุดที่สองคือวันที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมไม่ครับเขียนค่ะเขียนเลขเขียนเดือนเขียนพ.ศ.เลยต่อไปคำขึ้นต้นต่อไปก็เป็นหน้าความและต่อไปก็เป็นคำลงท้ายพร้อมเขียนชื่อผู้เขียนและสุดท้ายก็คือคำรับรองของผู้ปกครองมีอยู่แค่นี้ส่วนประกอบของจดหมายสิ่งที่เธอต้องทำได้คือเขียนให้ตรงวันที่กับคำลงท้ายตรงกันด้วยกับเลขเนี่ยตรงกันส่วนเนื้อความเรียนกับเนื้อความกับคำรับรองตรงกันแล้วก็มีย่อหน้าเข้ามา2ย่อหน้าคือคำว่าเนื่องด้วยกับคำว่าจึงถ้าเป็นลาป่วยจึงเรียนมาเพื่อทราบถ้าเป็นลากิจจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตมีแค่นี้มีใครตามไม่ทันไหมหน้า9มีใครตามไม่ทันไหมจำทันเลยสูตรท่าหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะดิฉันแล้วคุณรู้ว่าดิฉันหายแล้วอ่ะทีนี้สรรพนามในการใช้แทนตัวเองผู้หญิงใช้คำว่าดิฉันค่ะผู้ชายใช้คำว่ากระผมผมเก่งมากค่ะมาเปิดหน้าต่อไปซิจดหมายอยู่หน้าไหนอีกห้าสิบต่อไปทำเสร็จแล้วค่ะ50เดี๋ยววันนี้เราจะจบไว้ที่50เดี๋ยวครั้งต่อไปที่เจอกันเราค่อยมาทำต่อฝึกไปทุกวันก็เขียนได้เองจดหมายไม่ได้ยากหนูทำเสร็จแล้วค่ะโอเคเปิดหน้า10เลยหน้าสุดท้ายของวันนี้เปิดหน้า10ครูยังทำไม่เสร็จเลยไปดูค่ะดูวิดีโอย้อนหลังได้หลังได้เขาพูดถึงจดหมายลาคิดคุณหน้า10เหมือนเดิมคือจดหมายประเภทลาคิ
ช่ครับลากิจเออมันก็ต้องลากิจไงใช่หน้านี้เธอดูนะสิ่งที่เขาถามเธอเธอเห็นหมายเลขตรงนี้ไหมหมายเลขอะไรหนึ่งค่ะสองและสามขอให้เราเติมค่ะเติมส่วนที่หายไปเติมส่วนที่หายไปอ่ะส่วนที่หายไปคืออะไรหายไปหนึ่งอะไรหายไปเรียนเรียนคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่เคารพค่ะอ่ะเธอเขียนลงไปเลยเธอเขียนลงไปเลยค่ะสิ่งที่หายไปคือคำต้นสกรีนช็อตก็ได้นักเรียนแต่ว่าตัวอย่างนี้อันนี้เขาเขียนผิดนะไม่ต้องมีคำว่าวันที่นะเนี่ยรูปแบบการเขียนจดหมายเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยคุณครูครับแล้วถ้าเอาไปสอบต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมครับไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนเลยรูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้องห้ามมีคำว่าวันที่ครับค่ะครูจะเสร็จแล้วค่ะจุดที่หนึ่งที่หายไปคืออะไรนะคะคำขึ้นต้นเรียนครูประจำชั้นประจบศึกษาปีที่สามปีที่สามที่เขาลงค่ะเธอฟังนะคำว่าเรียนเธอแล้วเธอก็ต้องเพาะหรือว่าห่างคำว่าเรียนมันตัวอักษรหนึ่งเรียนคำว่าคุณครูกับคำว่าเรียนอย่าเขียนชิดกันนะรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องเรียนแล้วก็คุณเว้นวรรคค่ะประจำชั้นประถมของคุณครูพิมพ์มันตัวใหญ่หน่อยแต่เธอเขียนมันก็น่าจะพอดีกับเส้นที่เขาให้มานั่นแหละใช่ไหมคะพอดีไหมพอดีค่ะนิดนึงนะเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่อย่าลืมว่าต้องตัวเลขใครนะที่อะไรอีกเคารพอย่าลืมคำว่าเคารพนะค่ะคุณครูครับคุณครูครับแต่ผมมาเขียนตรงนี้แทนนะครับเออไปเขียนตรงไหนแทนตรงที่ผมวงอะครับตอบข้างล่างก็ตอบได้วันที่ตอบเดียวกันเดี๋ยวฟังก่อนเขียนตรงนี้ก่อนเขียนให้เสร็จที่จริงไม่ต้องเขียนแต่คุณครูให้เธอเขียนว่าอะไรหายไปแล้วเธอค่อยนำคำที่เธอเขียนลงไปตอบข้างล่างฟังนะลูกครูถามแล้วก็มีหน้าที่ตอบนะเขียนไปกับสิ่งที่คุณครูวงก่อนแล้วคุณครูจะให้ตอบลงข้างล่างคำตอบที่จะต้องตอบคือคำตอบที่เธอเขียนข้างบนนี่แหละแล้วเอาลงมาตอบข้างล่างอ่ะที่สองอะไรหายไปคะอะไรหายไปเรียนมาเพื่อขออนุญาตครับถูกต้องเพื่อขออนุญาตครับทำไมต้องเป็นจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตเพราะว่าอันนี้เป็นลากิจครับดูตรงไหนว่าเป็นลากิจดูตรงไหนว่าเป็นลากิจเรื่องด้วยกับผมจะไปทำบัตรเดี๋ยวก่อนนะครับจึงขอลาหยุดหนึ่งเรื่องด้วยกับผมจะไปทำบัตรประชาชนครับใช่แล้วมาเราไม่ได้ป่วยเราจะไปทำธุระอย่างอื่นเขาเรียกว่ากิลากิจใช่ไหมเมื่อลากิจก็ต้องจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตถ้าป่วยเราจะลงท้ายด้วยคำเราจะเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อคนตาแต่ว่าถ้าเป็นลากิจจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตเธอก็เขียนลงไปเลยเก่งมากต้องดูที่เนื้อความด้วยว่าเราแล้วว่าเขาเล่าอาการป่วยไหมถ้าเขาไม่เล่าอาการป่วยเธอต้องรู้เลยว่านี่มันคือจดหมายลากิจจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตอนุญาตต้องมีสระอีข้างบนไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะต้องแต่ถ้าเป็นญาติที่เป็นญาติพี่น้องมีไหมสระอีมีค่ะมีเขาจะเรียกวิธีการจำญาติพี่น้องมีสระอีแต่ถ้าเป็นอนุญาตไม่ต้องมีสระอีบนตอเต่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต
ต่อไปคำลงท้ายเขาเขียนแล้วด้วยความเคารพอย่างสูงอ่ะจุดที่3อะไรหายไปค่ะรับรองว่าเป็นความจริงค่ะรับรองว่าเป็นมากค่ะเก่งมากเลยอ่ะเขียนลงไปเลยเป็นคำรับรองเสร็จแล้วค่ะแล้วผมก็จดพลังด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะรับรองว่าเป็นความจริงอ่ะแล้วเขาก็ลงชื่อผู้ปกครองเขาผู้ปกครองเขาคือใครเนี่ยนายวิชัยรักการเรียนทีนี้เสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วเธอเอาลงมาตอบข้างล่างเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3เธอเอาไปใส่เสร็จแล้วครับเอาไปใส่เสร็จแล้วหนูเห็นไหมข้างล่างจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3อ่ะเธอลอกลงเลย1ให้เขียนคำว่าเรียนคุณครูประจำวิชาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคารพข้อ2ก็เขียนคำว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตข้อ3ขอรับรองว่าเป็นความจริงค่ะวันนี้เราจะจบไว้แค่หน้า10เดี๋ยวครั้งต่อไปมาต่ออีกว่าเดี๋ยวลองดูซิว่าครั้งต่อไปหนูจะยังจำได้คุณนนท์ค่ะฮะวันนี้คุณนนท์จะสอนวิชานี้ไหมคะสอนอะไรนะลูกพรุ่งนี้คุณนนท์จะสอนวิชาคณิตวิชาภาษาไทยไหมคะพรุ่งนี้เหรอใช่ค่ะพรุ่งนี้ตารางจิวครูมีไหมล่ะน่าจะเจอกันไม่น่าจะใช่พรุ่งนี้อ่ะมันจะข้ามอ่ะคุณครูจะเจอกันเธอกับเธอสลับวันไม่ได้วันอันนี้เหลืออ่ะถ้างั้นก็เจอคุณครูอีกวันครูตอบได้เลยป่ะครับวันอะไรวันตอบได้เลยค่ะ1 2 3มาลงมาตอบได้เลยเราจะเจอกันอีกทีวันศุกร์เลยวันที่11วันศุกร์เราเจอกันตั้งแต่ 9:00 นเลยจริงป่ะครับตอบได้เลยป่ะครับอะไรนะลูกตอบได้เลยป่ะครับยังค่ะคุณครูยังไม่ได้ปล่อยนะลูกยังไม่ตอบยังไม่ตอบได้เลยตอบเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับไปครับแป๊บนึงนะจริงๆ28 29ต้องปล่อยแล้วล่ะครูเขาปล่อยเรียนแล้วก็จะสร้างซุ้มนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้รหัสเดิมแล้วก็จะส่งไปให้เขาใช้คุณนวลขาหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะโอ้ my god ตายแล้วอาปากระเป๋ากินแค่ไหนคนที่ถือม้าบรรทัดดูวันหรอใครรอเวลาหมดแค่นั้นพอ29แล้วอีก1นาทีก็จะหมดแล้วนะอยู่ดีๆพ่อเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอ่ะพอดรู้ไหมพ่อเอาอะไรมาให้พอดย้อมตำแถมข้าวเหนียวด้วยนะเลยนั่งหั่นอะไรอยู่ก็ไม่หั่นเธอเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับก็รอเจอกันวันที่11นะลูกถูกใช่ไหมคะครูสวัสดีครับมีใครสงสัยอะไรไหมจะถามครูมีใครสงสัยอะไรไหมไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคสวัสดีครับคุณครูคะสวัสดีครับสิ่งที่เธอต้องฟังสิ่งที่เธอต้องไปเตรียมไว้คือเตรียมที่อยู่ตัวเองนะเวลาเขียนจดหมายจะได้เขียนได้เดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูพาเขียนอีกนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วจากคุณแม่เลยนะคะจะคิวกินแขนสวัสดีค่ะเจอลำบากสุดแล้วจะคิวกินเลยบ้าเขียนเยอะมากแค่เองเลยครับหมดเวลาครับถ้าไม่เองครับเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนอีกนิดนึงพอครูออกแล้วนะลูกค่ะเอาละครับสวัสดีค่ะ